วัสดีค่ะนี่คือรายการเปิดปมสารคดีเชิงข่าวที่จะนำเสนอเรื่องราวที่ส่งสัญญาณอันตรายต่อสังคมไทยเรื่องเหล่านี้ซุกซ่อนอยู่ในสังคมบางเรื่องส่งผลกระทบต่อคนในสังคมอย่างกว้างขวางปมปัญหาเหล่านี้จะคลี่คลายหากทุกคนในสังคมตระหนักและช่วยกันหาทางแก้ไขข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าการลักลอบค้าสัตว์เนื้อสัตว์ป่าสูงถึงปีละกว่า1ล้านกิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าทางการตลาดกว่า 3,000 ล้านบาทการกำจัดขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าให้หมดไปจึงเป็นเรื่องยากค้าเนื้อสัตว์ป่าปีละเกือบ2ล้านกิโลกรัมมูลค่าการตลาดกว่า 3,000 ล้านบาทกรกฎาคมที่ผ่านมาทีมงานเปิดปมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายในประเทศไทยพบว่าบริเวณตามรอยตะเข็บชายแดนไทยมีการลักลอบค้าหนังเสือโคร่งเสือดาวราคากว่า 10,000 บาทขายให้แก่นักท่องเที่ยวโดยนำซากสัตว์ป่าผิดกฎหมายมาซื้อขายในรูปแบบการล่าแล้วนำมาขายตรงบางชนิดเนี่ยซื้อในป่าหรือในตลาดเนี่ยตัวแค่เป็นร้อยเป็นพันแต่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยตัวเป็นหมื่นมันก็เลยทำให้มีการสั่งนะครับจากต่างประเทศมาเยอะโดยเฉพาะผู้ที่บริโภคหรือในชุมที่อยู่ต่างประเทศก็สั่งเป็นออเดอร์ใหญ่ๆมาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในประเทศไทยก็หาช่องทางค้าถ้าโดยการลักลอบนำเข้านะครับผ่านประเทศไทยแล้วก็ส่งไปต่อส่งต่อไปให้ประเทศที่ต้องการจะบริโภคนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาข้อมูลจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำให้ทีมงานเปิดปมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลาดขายสินค้ารองรับนักท่องเที่ยวบริเวณด่านช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรไทยลาวโดยมีถนนเชื่อมต่อแขวงจำปาสักประเทศลาวเป็นจุดที่ถูกระบุว่ามีขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายจำนวนมากแผงร้านค้าที่เห็นเรียงรายหนาตาให้นักท่องเที่ยวเดินจับจ่ายซื้อของหลายร้านขายสมุนไพรรักษาโรคนะทำงานท้องมันกำบังบางอะไรนะเมื่อทีมงานเปิดปมเดินเข้าไปสังเกตการพบว่าร้านค้าแห่งนี้นอกจากขายสมุนไพรพื้นบ้านแล้วยังมีซากสัตว์ป่าขายปะปนอยู่ในร้านด้วยเดือยไก่ที่น่าจะสวยกว่าโดยชาวบ้านนำมาวางขายให้กับลูกค้าโดยตรงเอาไว้บูชาค่ะเป็นต้นไม้สิริมงคลเขาและกระดูกเลี้ยงผาถูกนำมาเสนอขายให้กับทีมงานเปิดปมพร้อมกับน้ำมันเลี้ยงผาและน้ำมันเสือโดยมีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยในราคาเพียงไม่กี่ร้อยบาทน้ำมันนี่ไว้ทำอะไรคะน้ำมันนี้ใช้ทาตาทาแผลทาแผลนะคะทาผิวเผยเครื่องเผยหน้านะทาได้ค่ะแล้วก็ซ้ายค่ะปวดหัวเมื่อยค่ะเกลือน้ำมันแม่ไทยมากที่ใช้ได้มีน้ำมันเสือด้วยแล้วน้ำมันเสือนี่เหมือนกันไหมคะน้ำมันเสือนี่เก็บปวดตามเส้นเองอ่ะแล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวผ้าก็ไปนวดค่ะนอกจากซากชิ้นส่วนเลี้ยงผาร้านค้าแห่งนี้ยังมีหนังเสือดาวและหนังเสือไฟขนาดเล็กราคาเพียงพันกว่าบาทเสือไก่ต้องมีค่ะตัวนี้ต้องใหญ่กว่าเสือเป็นตัวใหญ่กว่าใหญ่กว่าจะแพงกว่าป่ะคะตัวนี้แพงตัวนี้ธรรมดาตัวนี้ของกลางหรือกลางก็จะมาบ้านติดตัวมาบ้างมาลองชิวก็มาลองใครจัดไหมก็ถ้าเราส่งไปก็ที่เดียว
เลยหลบเลยก็มีคนสองคืนที่หลบเลยนะคือคนทางสองพันดามไปให้นะแต่ลองที่เราได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คนดูแลเขาสองไปให้ครบเซ็ตแล้วหนังเสือดาวผืนใหญ่ถูกนำมาเสนอขายในราคาผืนละ 17,000 บาทโดยผู้ค้ารายเดิมอ้างว่าเป็นหนังเสือดาวจากป่าทางภาคเหนือเมืองหลวงพระบางเนื่องจากสัตว์ป่าสัตว์ป่าที่นี่แหละไม่ใช่อ่ะอยู่ที่สตูและลำพังท่านเหนือของเราที่นี่ค่ะเข้าใจไหมที่นี่ละเด็กที่อยู่ในเกาหลีอ๋อภาคเหนือภาคเหนือพระบางนี่ใช่ไหมล่ะท่านโคโรข้างในตายเรียนกันเลยได้หรือไม่ที่ปุ่นการค้าขายสัตว์ป่าและพืชหายากในตลาดชายแดนบอกได้อย่างชัดเจนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าทีมงานเปิดปมได้เข้าไปสอบถามร้านค้าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกันพบว่าภายในร้านมีการลักลอบขายซากสัตว์ป่าปะปนกับสมุนไพรพื้นบ้านจำนวนมากเสือไฟค่ะเสือไฟค่ะเสือไฟนี่คือเสือไฟจะเลี้ยงมันไม่ยิ่งพันแต่เราแพงกว่าแพงกว่าเสือดาวนี่คือพันแต่เสือโค้งก็มีเสือดาวก็มีเสือไฟก็มีมีทุกสายเลยใหญ่กว่านี้อีกใหญ่เหมือนตัวที่ไม่ได้ดูที่มาดูนี่แหละผู้ค้ารายนี้นำเสนอขายหนังเสือโคร่งและหนังเสือดาวเมื่อทีมงานเปิดปมมีท่าทีสนใจเจ้าของร้านจึงพาเดินไปยังสถานที่เก็บสินค้าที่ซ่อนอยู่หลังร้านหนังเสือโคร่งผืนใหญ่ขนาด7ศอกถูกห่อด้วยถุงพลาสติกผู้ค้าคนนี้เสนอขายในราคา 20,000 บาท